ือมันมี Kingdom 1 Kingdom 2แล้วก็เป็นกำลังจะเป็น Kingdom Hearts แล้วก็ไม่ใช่เปิดไปเปิดไป Kingdom Hearts แล้วก็เป็น Kingdom 0.3579 อะไรสักอย่าง3.5 2 3.A เขาเรียก 2.9 ใช่ 2.9 จะเหี้ยอะไรก็เอาเถอะกูอยากสัดหน้าคนคิดชื่อภาค Kingdom Hearts มากเลยอยากสัดหน้าคือมันที่จริงแล้วว่าไอ้ Kingdom Hearts อ่ะไอ้เนื้อเรื่องที่มันเป็นเนื้อเรื่องพวกอควาพวกเนี้ยกับพวกไอ้พวกเศษ5คนอ่ะมันจะเป็น DLC เว้ยแต่ว่าไอ้ Square Enix กับไอ้ Disney มันต้องการกับกำไรเพิ่มมันเลยหั่น DLC ออกเว้ยหั่นเป็นพันเป็นภาคใหม่จะหั่นเป็นภาคแยกอ่ะไม่ว่าหรอกแต่ช่วยคิดชื่อภาคมันแบบดูดีๆแบบฟังเป็นล้อแม่มันเจ๋งนะเว้ยภาค3 358/2 เดย์ไหนอ่ะแล้วไม่ใช่แหละกูขออีกเรื่องหนึ่งคิดต้องท้ายแหละมึงรังเกียจโลโก้มันมากเลยเว้ยอ้าวคือแบบเดี๋ยวมึงดูโลโก้คือแบบคือคนคิดโลโก้สมควรโดนไล่ออกจากวงการเกมตลอดชีวิตก็เป็นหัวใจไหมล่ะมึงเดี๋ยวกูส่งโลโก้ให้ดูส่งโลโก้ให้ดูก็เป็นหัวใจคือกูเห็นแล้วกูแบบอยากก่อยหน้าเลยอ่ะมึงดูนะเขาหัวใจนี่คือมันเป็นดิสนีย์ออกแบบอ่ะไม่มึงดูนี่คือภาค 2.8 ทำไมต้องเป็น2และ 0.8 อย่างนั้นนึกออกป่ะแหมกูขอเช็คดิเป็นที่อะไรมากมึงเป็นอะไรสัตว์อ๋อไอ้ภาคนี้ออกได้ไอ้นี่เล่นจะยาวไปไม่มันเท่นะเว้ยมึงไม่เข้าใจความเป็นป๊อป culture อ่ะไม่อันนี้กูยอมไม่เข้าใจเลยมึงแบบมึงไม่เข้าใจความแบบสตรีทของการออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เหรอไม่กูไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่เหมือนกันครับพอภาคเนี้ยพอภาคนี้มึงดูนะพอภาคนี้ได้ออกแบบโลโก้ปกติไอ้เหี้ยเนี่ยคือ 2.82 เหมือนกันใช่ป่ะแต่พอ 0.2 อ่ะกลายเป็น 0.22 ธรรมดามึงทำไมทีนี้อ๋อเบิร์ดไปสลีปสนุกไอ้ที่ว่านี้สนุกไม่สนุกไม่สนุกไม่รู้แต่ทำไมไม่เป็น 0.2 แล้วไม่เป็น2แบบเขียนไม่ได้ตรงแบบข้างบนวะทำไมอันนี้เป็น 0.2 ธรรมดาคือมึงต้องเข้าใจว่ามันออกแบบมาแล้วไงไอ้2ข้างบนอะนึกถึงว่าไอ้เนี่ยแล้วเขาจะเติม8ไปมันก็อย่างที่ไอ้กายบอกอ่ะมันจะ V หลายตัวเกินก็เลยอ่ะเลข8มึงดูโครงสร้างเว้ย8มันเป็นแบบ8ที่เหมือนอินฟินิตี้อ่ะเขาจะสื่ออย่างนั้นป่ะนี่กูดีเฟนให้ดีไซเนอร์สุดๆชีวิตเลยเนี่ยไม่รู้แต่กูเห็นหน้าดิเลยกูเห็นหน้าคนออกแบบแล้วกูแบบอยากบินที่กูไปซัดหน้าคนออกแบบกับมึงลาออกไปเลยอ่ะลาออกอาจจะถือว่าให้อินฟินิตี้กับภาค2อ่ะเออไม่มึงคิดดูนะมึงหรือมึงติดอย่างอื่นมึงติดคำว่า HD เปล่าถ้าไม่มีคำว่า HD มันจะดีขึ้นไอ้ 2.8 มันไม่น่าเกี่ยวกับ HD ด้วยเพราะมันโคตรชัวร์เลยเกียดจริงมึงกูเห็นแล้วกูแบบกูอยากอ้วกเลยแบบอ่ะเว้ยกูรู้ละมึงติดแล้วมึงกูว่ามึงติดตรงที่จุดอ่ะถ้ามันไม่มีจุดอ่ะมึงจะโอเคถ้ามันมีจุดนี้กูเผาสแควร์อีกทิ้งตึกเลยครับเดี๋ยวเรายังมีไอ้มึงด่าสแควร์อีกไม่ได้ต้องด่าดิสนีย์ครับไอ้แปดเนี่ยด่าทั้งคู่แบบไอ้เหี้ยคนออกแบบสัตว์เขาบอกว่าสาเหตุที่ไอ้แล้วสแควร์อีกมันทำเกมในช่วงที่มันย่อมพาร์ตยังอยู่ยังเป็นกระแสอยู่รอภาคสามอ่ะเกมมันห่วยเพราะว่ามันร่วมมือกับดิสนีย์เว้ยแล้วดิสนีย์มันหันเละเลยมีใครคาใจโลโก้เกมไหนไหมอันนี้เหี้ยจริงอันนี้เหี้ยจริงอันนี้เหี้ยจริงแล้วแม่งแบบคือมึงดูความแบบข้างหน้ามี HD ข้างหลังมีรีมิกไงกูหนีก่อนคราวนี้กูเห็นแบบโลโก้ภาคใหม่กูอยากอ้วกกับมึงกูอยากแบบมึงเป็นเหี้ยอะไรอยากกับตัวคนทำเกมเออมันทุเรศจริงเลยใครมีปัญหากับโลโก้เกมไหนไหมมาสุ่มๆดิใครมีปัญหากับโลโก้เกมไหนไหมไอ้แล้วกูไอ้อะไรอะไรไฟนั่นโผล่ล็อกไว้สัตว์ต้องมีไฟนั่นชัพเตอร์สุดมึงจะเป็นไฟนั่นชัพเตอร์หรือเป็นโผล่ล็อกกันแน่ใช่ไหมไฟนั่นชัพเตอร์โผล่ล็อกมันที่มันจะสื่อไว้คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องเกิดของภาคสามเลยมันเล่าเรื่องอดีตที่หายเฮ้ยกายอดีตที่เชี่ยแล้วซีเดนหกมันแล้วซีเดนหกมันกูโนคอมเมนต์ว่ะอีลาบนั่นไม่กูดีมจะสวยเว้ยแต่มึงคือว่าทำยีราฟมันทุเรศคือมึงจะเป็นปอล็อกของภาค3มึงก็แค่เขียนว่าพีเฮียถ้าก็ได้มันจะเป็นไฟทั้งชาร์เตอร์ปอล็อกได้ไหมมันไม่ได้เอาจริงๆอ่ะที่มันเขียนนี้เป็นเพราะว่าไอ้นี่เว้ยเท่าที่ข่าวที่กูเคยได้ยินนะมันคิดจะทำเนื้อเรื่องของไอ้ใครวะเนื้อเรื่อง
เนี่ยคือมันจะทำภาคอื่นก่อนภาคแรกภาค3ดีเว้ยจะไปมาออกภาค3ก่อนก็คือชุดเลยเหตุผลด้วยเหตุผลก็คือคนออกแบบแม่งสมองตายเหี้ยเบนเดสไปตายกันจัดตายไหนก็ตายคือมันต้องการออกภาคอื่นต่อเพราะว่าหลังภาค3จบมามันมีเกิดภาคใหม่เนี่ยเกิดภาคใหม่มา 3-4 ภาคที่กูเห็นเนี่ยกายถ้ามันมีปัญหากับ3-4 ภาค Resident 6กูว่ามึงน่าจะมีปัญหากับ Resident 5มากกว่าตอนนี้กูชอบไงกูชอบกีฬาไปเออมันยีราฟอ๋อเออโอเคนึกออกละนึกออกละแม่งยีราฟหันคอไอ้สัตว์เออมึงมาดูตัวอย่างตัวอย่างการออกแบบออกแบบโลโก้ที่ฉลาดมึงดูอย่างนี้คือวันนี้แม่งขำมึงขำนำมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันคือเกมเหี้ยอะไรเนี่ยไม่รู้แต่รู้แล้วว่าทีมเนี่ยยังไงอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วไอ้เหี้ยมึงกูเห็นด้วยกูรู้เลยกูรู้ไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะเกมเหี้ยอะไรกูยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าตรงนั้นแม่งแบบจีเนียสว่ะเออกูถึงบอกว่าคนอันเนี้ยสมควรได้รับเงินเดือนเพิ่มไอ้เหี้ยรู้เลยฮะรู้เลยแล้วกันนะสอนเลยว่ามีจุดเด่นไอ้เหี้ยตอนไอ้เหี้ยคิดก็หาวเนี่ยไปตายเนี่ยสมองตายไปแล้วเนี่ยตั้งแต่คิดเนื้อเรื่องแล้วมึงเออพูดถึงวันนี้กูยังไม่อินเลยเรื่องจีน้องฮาแหละอ้าวไอ้จีน้องฮานี่แล้วอยู่เออเหมือนไอ้นี่ปะกูจำได้เลยตอนนั้นไฟนอลเอฟแฟนตาซี13อ่ะมันออกมากระแสคิงดอมฮาร์ทด้วยเนื้อเรื่องเลยพันทั้ง2เกมเลยประมาณ2เกมตอนนึงมันคิงดอมฮาร์ทมันก็ออกมานานแล้วมั้ยอ่ะไม่หมายถึงว่าตอนที่มันจะทำภาคไอ้ภาค2ไปยังภาค3เลยไม่ตั้งแต่1ถึง3อ่ะทุก10เป็น10ภาคอ่ะกูเนื้อเรื่องไม่เคลียร์หมดเออกูว่ามันงงๆคือมันเรียกว่าอะไรมั้ยมันจับฉายเกินเออกายในฐานะที่มึงเล่นมึงในฐานะที่มึงเป็นแบบไอ้มึงฟังแฟนคิงดอมฮาร์ทตัวยงดิไอ้เหี้ยคือมันพยายามไปอ่ะเฮ้ยว่ามันทายฮาร์ทไปคือแบบมันพยายามใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบที่มึงพอจะคิดออกกันแล้วมันเกิดอะไรก็เช่นนั่นรวมนี่กันสุดท้ายก็เละเหมือนว่าลงประมาณมี100ไอเดียใช่ปะประมาณนั้นปะแล้วแบบว่าแทนที่มึงจะตัดเราจะไอเดียดีๆมามึงใส่100ไอเดียเลยมานะไอเดียภาคหนึ่งภาคสองแบบเนี้ยมันคนละคนละแนวมันก็เอามารวมกันโดยคอนเซ็ปต์มันดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงมันเละคือมึงกูเคยได้อยู่ภาคเดียวคือเบิร์ดบายสลีปอะแล้วกูชอบมากเหมือนกันเหมือนกันกูชอบมากเหมือนกันตอนนั้นอะกูเลยไปหาเนื้อทุกอย่างของที่เกมบอกไปตอนนั้นมาอ่านเลยแล้วกูอ่านจบกูแบบแค่ที่กูจะเก็ตมึงกูขึ้นหมายอะไรเอ่ยขึ้นบนหัวเอออะไรวะเหมือนกูเลยภาคสามเหมือนกูเลยแล้วแบบโซละคือมึงคือใครกันแน่แล้วแบบอ้าวแล้วไอ้พวกอะไรนะเทล่าล็อกตาโมบอสเหลือชาติหนึ่งเป็นอะไรเนี่ยนั่นแหละกูแบบอะไรวะมึงแล้วไม่ใช่อะไรมึงไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องเว้ยยายอล็อกเกมมันคลีนมากกับมึงแน่นอนมึงเคยได้ยินคำนี้ป่ะดาร์กเน็ตบิทอินดาร์กเน็ตความมืดในความมืดมึงเคยได้ยินคำนี้ป่ะคือไม่เป็นบทสนทนาจริงๆในเรื่องเนี่ยเอามันเอาจริงๆไอ้บทถ้าเป็นของกูนะบทสนทนาที่แค่ยิ่งมันคือสิ่งที่โชว์อะไรความมืดด้วยคือการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทไว้มันยัดทุกอย่างขึ้นมาเพื่อไอ้เอาเงินเฮ้ยมึงเป็นลิงเลยมึงนี่เป็นแบบมึงนี่เป็นหุ้นส่วนกับดิสนีย์ป่ะเนี่ยมึงดูดีเฟนดังคือไม่ใช่ที่กูบอกคือดิสนีย์นี่แหละกับไอ้ตะแควมาร่วมมือกันแล้วมาทำเกมพังแล้วเนื้อเรื่องมันยัดแบบมันพยายามมากเกินไปแต่มันยัดไม่ถูกจุดอ่ะมันไม่ถักแบบเนื้อเรื่องมันไม่คล่องเลยดิสนีย์เกี่ยวกับเขียนบทนี่เออดิสนีย์ไม่เกี่ยวมึงดูมาร์เวลมึงก็ทำดีเอาดิสนีย์มามึงจะเอาตัวคนนี้มาได้ไงวะมันไม่เกี่ยวกับดิสนีย์มันเกี่ยวกับไอ้คนทำเกมไอ้เหี้ยถ้าอยากพาภาค3เนี่ยคือคุณรอโลกโฟเซนมากเลยอืมกี่ชั่วโมงสุดท้ายก็หวังอย่างเงี้ยโลกที่แบบไม่ชอบที่สุดแล้วอ่ะมันทำไมวะมึงเล่าให้ฟังหน่อยดิแบบเนื้อเรื่องในโฟเซนน่ะเราเริ่มเกมมาตอนพระโขในโลกโฟร์เล่นตอนก่อนเอลซ่าจะหนีเนี่ยที่เขาจำวางตัวเริ่มรับเปลี่ยนพลังมันหมดแล้วอ๋อตอนที่ยังอยู่ในเมืองในตอนเรียกว่าอะไรบอลเออแล้วก็เรื่องก็แบบไม่เกี่ยวกับแทบไม่ได้ยุ่งกับตัวโฟร์เซนเลยว่าจะมาจบวิดีโอตอนแบบเราจะโดนแทงตอนจบอ่ะก็เอาโผล่มาแค่นั้นผมว่าผมว่าขายอ่ะเออแล้วแบบเรื่องแบบเราวิ่งบนอยู่ในปราสาทแล้วก็ตัวร้ายที่คือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ตัวดำๆเมือกๆนะ
มันเป็นตัวร้ายในซีรีส์ของคิงดอมฮาร์ทแหละแต่กูไม่รู้จักไงกูมาเล่นภาคนี้ภาคแรกโซเลสจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ตัวเหี้ยตอนจบกายตอนจบไม่ใช่สุดท้ายมันยังไม่จบจริงๆไม่ใช่เหรอเออมันก็จะโยกภาคต่อไปอ่ะถ้าถ่ายต่อไม่ใช่เหรอเหมือนได้ฉากจบฉากจบภาพใช่ไหมใช่ที่แบบอยู่ๆว้ามาโลกแบบโลกปัจจุบันปะแบบโลกเหมือนญี่ปุ่นปัจจุบันปะใช่ไหมเปล่าเหมือนแค่เปิดตัวตัวร้ายกลุ่มใหม่ไอ้เหี้ยไอ้องค์กร13ว่าที่มันจะพูดเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เจอมาวะไหนไอ้เหี้ยไม่แค่ภาค1ถึง3นี่ล่อไปกี่สิบปีได้แต่แล้วล่อไปกี่ภาคเสริมแล้วก็จะเปิดภาคต่ออีกเหรอเจอมาใช่ครับมีภาคต่อมีภาคต่ออีกมีภาคต่อก็ไอฉากก็เดี๋ยวก็รอ 3.5 ก่อนแล้วก็ 3.8 แล้วก็ 3.9 แล้วก็ 3.8 ลิมิตรอบจุดพักจุดพอจุดแต่รู้ต้องมีลิมิตไว้ต้องมีลิมิตของลิมิตของไฟนอลเทสต์มีลิมิตไอลิมิตก็คือเอามาทำลิมิตเฮียนะหนาหมายถึงมึงไอเฮียเว้ยลิมิตเฮียนะหนามันลิมิตไอ้ยังมากแล้วลิมิตสี่ครั้งแล้วทำมีลิมิตมีไฟนอลลิมิตไฟนอลลิมิตเทคดีที่อะไรขายเก่งเหลือเกินไฟนอลลิมิต60 fps อย่างนี้มีไหมไม่เราไม่มันจะชอบมีภาคที่แบบเป็นภาคเขาเรียกว่าภาคที่แบบไม่มีภาคย่อยที่มีตัวเลขก็แบบเป็นภาคแบบย่อยของย่อยทีนึงก็คือแบบภาคไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยนะไม่เลยไม่ได้ได้เห็นว่ามันมีภาคเกมมือถือภาคเกมมือถือเกี่ยวกับเนื้อทั้งมันก็เกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวหมดคือบอกแล้วไม่พยายามเล่นแล้วใครจะไปบ้าจี้เล่นของใครไหมครับมีไอ้กายไงอ่ะมันต้องมีแหละอย่างที่เป็นภาคของมันเองอ๋อตกใจหมดเห็นมีอะไรไอ้ภาคไหน300ครับอะไร300เดย์เหรอมันเออ358ทับ2เดย์เอออย่างแรกทำไมต้องทับ2ไว้สัตว์ไม่คือมัน358วันแล้วกับอีกครึ่งวันไงหรือเปล่าหรือไม่รู้กูไม่รู้ไม่แล้วไม่ใช่อะไรแล้วไอ้358ทับ2เนี่ยกูต้องเล่นตอนภาคไหนกูต้องเล่นหลังจากเล่นจบภาคไหนได้บอกป่ะไม่รู้เออกูต้องเล่นภาคมันเป็นค่าที่358หรือต้องเล่นหลังภาค1หรือต้องเล่นหลังภาค2หรือต้องเล่นหลังภาค3นึกออกป่ะนึกออกไม่มีใครรู้เลยอ่ะภาคคือแบบอ่ะคือ3แน่นอนตอนเนี้ยเออเอาง่ายๆมึงกูว่าออกชื่อภาคเกมเนี่ยมันทำให้แฟนที่จะมาเล่นย้อนหลังสมมติกูสนใจซีรีส์เนี่ยก็จะมาเล่นย้อนหลังพอกูเห็นแบบเกมเนี่ยเหี้ยกูแบบรู้เงื่อนไขก่อนมันได้บอกว่าแล้วพอมันเนี่ยกูอยากเล่นแล้วมึงก็แบบไอ้เหี้ยกูคือเนี่ยกูแค่เจอคำชี้นำฮาร์ดมามีขึ้นแบบแปดภาคมีนี่คือที่ชอบไปเล่นภาคเลยครับจำได้กูนั่งดูสันไปประมาณ 3-4 วันนะเออมี3ภาค8 Chain of Memory Birth by Sleep 3D Dream Drop เหี้ยเลย Hardcore Head Kingdom Hard Head Dream Remix แล้วกูต้องเล่นอันไหนก่อนได้บอกว่าเออคือความไม่มีเรียนให้มึงเอาข้อมูลเสร็จพอละกูไม่เล่นละกูเลิกละไม่อยากเล่นต่อละกูจบที่เบิร์ดบายสลีปเออกูเล่นเบิร์ดบายสลีปภาคเดียวเพราะว่ามันมีฮาร์ดดิสก์นี่เรื่องไหนที่เราชอบอ่ะแต่เราเล่นแค่นั้นนะดูแค่นั้นพอเออจริงกูเล่นดันที่แบบมินดิสนีย์ตัวที่กูชอบอ่ะกูเบิร์ดบายสลีปพอแม่งลง PNP แล้วเฮียกูชวนเล่นอ่ะแล้วกูพอกูจะมาเล่นยอมกูถึงแรกภาคแล้วกูแบบกูพอเฮียกูจีบตัวเองเลยสลับเบิร์ดบายสลีปกูเล่นเพราะอะควาเลยนะเว้ยกูชอบไอ้เฮียกูใส่โคกูอ่ะกูให้กูเล่นมันก็สนุกแหละไอ้เนี่ยแต่แบบพอคุยกันมากจำได้กูยืมเครื่องสมาร์ทเล่นลองหาก่อนว่ามันชื่อภาพเป็นอะไรกันแล้วBig Kick on the Tiger ตั้งนาการดีเออวันนี้ตอนกูแบบเดินไปรถตัวเองเว้ยตรงคือข้างหลังสถานีกูมันจะเป็นแบบที่พักช่างภาพไงแล้วอยู่ดีวันนี้กูแบบกูเดินฟังเพลงของกูปกติใช่ไหมกูได้ยินแบบเพลงที่คุ้นหูอะมาจากแบบซูมช่างภาพเว้ยซึ่งปกติแกก็จะดูพวกช่องโมโนดูมวยอะไรของแกใช่ไหมวันนี้แบบเฮ้ยวันนี้แม่งอยู่ดีๆแม่งเปิดโพสต์มาโลเลยสัก เดี๋ยวนะ นึกครึ้มอะไรเปิดโพสต์มาโลกันมะปกติเปิดแต่แบบลูกทุ่งหมอลำไหมวันนี้เปิดโพสต์มาโลเลยสักอย่างอินเตอร์ไม่รู้กูแบบงงเลยกูแบบเฮ้ยใช่ป่าวะใช่ป่ะใครเจอเขาไปฟังไปกูแบบกูก็เดินมากูก็แบบแปลกดีว่าอะไรอีวาเนี่ยภาคใหม่จะภาค4จะเข้าถ่ายตอนไหนว่ามันประกาศยังไม่ประกาศใช่ป่ะยังเพจหมายถึงว่ามีลิขสิทธิ์ใหม่จะยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
ของอะไรเด็กวะล่ะถ้าไม่ใช่เด็กก็ไม่ใช่แจมที่เอาเฟสเข้าอ่ะปกติอีวาเด็กเอาเข้าไหมหรอใช่ป่าวปกติไทก้าไทก้ามันของใครอ่ะไทก้าใครไม่รู้ไอ้คือไทก้ามันเจ๊งไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไม่มีคนเอาเข้าอ่ะนั่นอะไรมีดินี่ๆๆเจอละบริษัทไทก้าเป็นตัวแทนจำหน่ายของปัจจุบันคือ SIS คืออะไรวะอยากอินเตอร์คอมมิกไม่ใช่ SIC นี่มัน SIS อ๋อไม่รู้ว่ะเออกูไม่รู้ว่ะแบบต่างประเทศมีเจอไอซินแท็กยังไม่มีภาค4หรือไงถ้ามีเขาแบบพวกแอบถ่ายอ่ะสุดตอนภาค3กูก็ไม่ได้ไปดูในโรงอะไรกูก็มีตัวเถื่อนเก็บไปอยู่ยังไม่ได้ดูเลยรอกูบอกว่าเออเดี๋ยวรอภาค4มาแล้วค่อยดูเมื่อตอนปีไหนไม่รู้คิดแบบนั้นแต่ตอนนี้กูยังไม่ได้ดูไอ้เหี้ยกูเอาภาค3มานั่งอยู่ดูใหม่ตอนปี3ปี4เพราะตอนนั้นประกาศภาค4จะทำแล้วมันกูเลยแบบไอ้เหี้ยกูต้องดูรอบละเพราะเดี๋ยวภาค4จะฉายละกูได้ดูเรื่องเนี่ยเรื่องผ่านมากี่ปีก็ต้องดูอีกรอบไอ้เนี่ยกูดูในเว็บไอ้โกโกโกอันนี้มั้ยมันมีฟิกชั่นมันมีแล้วมันจะเดี๋ยวจะมาด้วย